ขั้นตอนการทำเต้าหู้น้ำแดงสูตรของที่บ้านวันนี้เอาสูตรของที่บ้านมานำเสนอเลยเพราะว่าเป็นสูตรที่ทำทุกครั้งทุกคนในบ้านบอกอร่อยสูตรเขาดีคุณพ่อให้สูตรมาสูตรนี้ทำจนอร่อยแล้วอะ wow. เริ่มจากการใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตค่ะเต้าหู้น้ำแดงสูตรนี้เราจะผัดกระเทียมให้หอมก่อนกระเทียมเริ่มหอมใส่หมูสับลงไปค่ะใส่เป็นก้อนๆลงไปแบบนี้เลยโอ้กระเทียมเริ่มได้ที่แล้วหอมมากเมนูนี้ทำง่ายมากๆเลยค่ะคุณจะทำเอามากินกับข้าวแบบนานาก็ได้หรือถ้าเกิดว่าวันไหนรู้สึกป่วยหน่อยเนี่ยราดลงไปบนข้าวสวยร้อนๆนะเหมือนข้าวหน้าไก่อร่อยกว่าข้าวหน้าไก่อีกจากนั้นทิ้งไว้สักครู่หนึ่งใส่ด้วยนี่เลยค่ะกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์เขาหอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังมากๆเนี่ยคุณตัดหอมมาหั่นเป็นชิ้นเต๋าแบบนี้ใส่ลงไปเลยหมูด้านหนึ่งของเราเริ่มได้ที่แล้วใส่น้ำซุปลงไปค่ะรอจนกระทั่งน้ำซุปของเราเดือดอีกครั้งหนึ่งซึ่งหมูก็จะสุกพอดีกุนเชียงก็จะนุ่มพอดีจากนั้นปรุงรสค่ะซีอิ๊วขาวยี่ห้อที่ชอบเลยจากนั้นเจ้าเต้าหู้น้ำแดงสูตรเนี้ยหวานนิดนึงนะด้วยน้ำเชื่อมเข้มข้นโกลเด้นไซรัปตรามิตรผลค่ะหวานกลมกล่อมหอมกลิ่นอ้อยธรรมชาติเดือดแบบนี้แล้วใส่เต้าหู้ไข่ลงไปโจทย์ของเราวันนี้ต้มไปอีกสักครู่นึงนะคะพอเต้าหู้เริ่มร้อนใส่แป้งข้าวโพดละลายน้ำลงไปเดือดจัดๆแบบนี้นะคะเก็บไข่แดงไว้วางข้างบนแล้วเราใส่ไข่ขาวลงไปอย่างนี้สูตรของเราสูตรของบ้านเราจากนั้นใส่นี่ค่ะเหล้าจีนสำหรับทำอาหารและน้ำมันงานี่นะคะต้นหอมนิดนึงค่ะเก็บไว้โรยหน้าด้วยพริกไทยเยอะพริกเหลืองต้องเป็นพริกเหลืองเท่านั้นนะเมนูนี้ตักลงจานเสิร์ฟเลยเป็นเต้าหู้น้ำแดงสูตรที่อาจจะบอกว่าซดน้ำคล่องคอมากราดลงไปบนข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยนะโอ้โหพอดีจากนั้นเนี่ยนะคะก่อนเสิร์ฟเราจะโรยต้นหอมเพิ่มแบบนี้พริกไทยต้องเยอะเขาให้ความหอมมากๆเลยพริกเหลืองใส่ไข่ลงไปค่ะไข่แดงของเราลงไปในน้ำซุปร้อนๆของเราเนี่ยนะคะวางลงไปจากนั้นผักชี1ช่อสวยๆวางเลยไข่แดงที่เพิ่งใส่ลงไปเนี่ยนะมันจะหมกอยู่ในเต้าหู้น้ำแดงร้อนๆค่ะถึงเวลาจริงๆอ่ะตอนตักขึ้นมาไข่แดงจะเป็นครีมเลยอ่ะเป็นสูตรที่ทานเสร็จแล้วนะกินข้าวได้มากกว่าปกติอยากจะบอกว่าสูตรนี้ทำง่ายแล้วก็อร่อยแน่นอนยิ่งคุณรับประทานคู่กับข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะโอ้โหหมดหม้ออ่ะThank you.
เมนูอร่อยๆแบบนี้จากเต้าหู้ไข่เลยครับเราเอาเต้าหู้ของเรานะฮะมาหั่นเป็นชิ้นแล้วก็มาคลุกแป้งทอดครับใส่กระเทียมพริกขี้หนูกระเทียมเจียวแล้วก็เพิ่มเกล็ดขนมปังเข้าไปเติมแป้งข้าวโพดให้ตัวซุปของเราตัวน้ำแดงของเราข้นๆนิดนึงนะจากนั้นใส่น้ำมันงากับเหล้าจีนโอ้โหเรียกได้ว่าสูตรนี้เนี่ยใส่ไข่แดงลงไปด้วยอร่อยแล้วก็ทำง่ายมากๆอยากให้คุณลองเอาสูตรเต้าหู้น้ำแดงของที่บ้านนานาไปลองทำกันดูนะคะฟรุตตามิน่าฟรุตพายแป้งพายสีเหลืองทองเนื้อสัมผัสกรุบกรอบคัดสรรผลไม้เกรดพรีเมียม 100% เพื่อนำมาปรุงส่วนผสมไส้สูตรพิเศษพิถีพิถันทุกขั้นตอนตั้งแต่การรีดแป้งกรุลงพิมพ์อบจนสุกกรอบออกมาเป็นพายแอปเปิ้ลรสชาติหวานละมุนอร่อยลงตัวจากผลแอปเปิ้ลสดนำเข้าจากต่างประเทศพายมิกซ์เบอร์รี่รสชาติหวานซ่อนเปรี้ยวจากผลไม้ตระกูลเบอร์รี่เกรดพรีเมียมพายทุเรียนรสชาติกลมกล่อมจากทุเรียนหมอนทองพันดีเพิ่มเนื้อสัมผัสด้วยมะพร้าวอ่อนด้วยกรรมวิธีการผลิตโฮมเมดสไตล์ฟรุตตามิน่าสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ทุกแอปพลิเคชันให้เสียภาษาไทยโดยน้องยิ่งกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังไม่ใส่อินประสิวไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นหมูเน้นๆ175 บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3แพ็คราคาเพียง450 บาทจัดส่งฟรีรีบสั่งกันไปไว้นะ